สหรัฐอเมริกากำลังพยายามรวบรวมประเทศพันธมิตรให้กีดกันสินค้าจากหัวเว่ยและอ้างว่าประเทศจีนแอบสอดส่องการใช้งานของผู้ใช้ซะงั้นซึ่งออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์ตกใจเลยทำการแบนสินค้าจากหัวเว่ยเป็นที่เรียบร้อยเลยค่ะแต่บางประเทศในยุโรปก็ยังคงไม่ได้ประกาศกีดกันหัวเว่ยเพราะเนื่องจากชิ้นส่วนที่ผลิตจากหัวเว่ยนี้มีราคาที่ถูกกว่าที่อื่นมากๆทั้งยังไม่มีข้อพิสูจน์ด้วยว่าหัวเว่ยใช้เทคโนโลยีของตัวเองเอาไปสอดส่องการใช้งานผู้ใช้ที่ไหนถึงแม้จะมีหลายประเทศเริ่มเอ็นเอียงไปตามความกดดันของสหรัฐแต่ยังไงมันก็ยากแสนยากที่จะบล็อกเทคโนโลยีหัวเว่ยบล็อกให้ตายก็ไม่ได้มาดูกันค่ะว่าทำไม 5G เทคโนโลยีกำลังมาแรงแซงทุกเทคโนโลยีและทุกประเทศกำลังเร่งพัฒนาแต่ตั้งแต่ปี2018 28 Global Telecommunication Equipment ก็มาจากหัวเว่ยซึ่งโนเกียตามหลังอยู่ที่ 17% เพราะฉะนั้นการที่จะแบนหัวเว่ยออกจากตลาดโลกตลาดต้องมีกำลังการผลิตที่จะทดแทนส่วนที่หายไปจากหัวเว่ยและนั่นใช้ High Price of Replacement เนื่องจากทุกวันนี้อะไรๆก็มาจากหัวเว่ยค่ะการที่จะหาบริษัทมาแทนที่เป็นเรื่องที่ยากมากและนักบริหารขั้นสูงบางท่านยังบอกว่าเทคโนโลยีหัวเว่ยนั้นก้าวนำที่อื่นไปไกลเน็ตเวิร์กที่เป็นอยู่ปัจจุบันหัวเว่ยมีส่วนแบ่งที่สูงมากอย่างเช่นเทคโนโลยี 5G ถ้าเราจะสามารถแบนสินค้าจากหัวเว่ยได้แต่ในเน็ตเวิร์กก็ต้องมีการใช้เทคโนโลยีของหัวเว่ยอยู่ดีค่ะเทียบกันแล้วในโซนยุโรปสินค้าจากหัวเว่ยเป็นที่นิยมมากกว่าโนเกียจีนใช้งบถึง$13 บิลเลียนใน R&D สำหรับเทคโนโลยี 5G และ Polar Coding 5G เป็นเทคโนโลยีของจีนเพราะฉะนั้นยังไงก็ไม่สามารถละเว้นการจ่ายค่า Royalty กับเทคโนโลยีชั้นสูงนี้อังกฤษและเยอรมันยังคงยืนยันใช้ส่วนประกอบจากหัวเว่ยและการจะให้ประเทศอื่นๆทำตามสหรัฐและกีดกันสินค้าจากหัวเว่ยคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วล่ะค่ะมวยเนี้ยอีกยาว